ันนี้แช่ได้10วันนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับเริ่มขึ้นเมื่อวานเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาอันนี้ขึ้นเราก็ต้องเตรียมอีกบ่อนเตรียมไม้ลงอีกบ่อนเพื่อที่จะเอาน้ำยาจากฝั่งนี้ไปใส่ฝั่งโน้นนะครับเพราะฉะนั้นน้ำยาเนี่ยไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งสลับไปสลับมาได้แล้วก็ดูในเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็ความเข้มข้นที่ผมพยายามบอกไปในเรื่องของความเข้มข้นนะสุดโต่งขนาดบ่อขนาดบ่อก็เอามาตรฐานไม้ก่อนไม้เนี่ยทำไมต้อง6เมตรเพราะว่าเราดูมาตรฐานเหล็กเราดูเรื่องของกฎหมายการบรรทุกใช่ไหมยื่นออกจากพิกอัพได้เท่าไหร่กี่เซนไปวัดดูแล้วพิกอัพยาวเท่าไหร่อันนี้มันจิตเป็นที่มาทำไมต้องตัดไม้6เมตรมันเหมาะกับการบรรทุกรถเล็กนะครับถ้าเป็นรถใหญ่6ล้อพอดีเลยไม่ยื่นไม่ยาวไม่ต้องไปโต้เถียงกับการขนย้ายไม้ไผ่มีปัญหาอย่างเดียวก็คือการบรรทุกแต่เรื่องของการอนุญาตตากอะไรนี่ไม่ต้องนะแล้วนี่ลึกเท่าไหร่เอาความยาวก่อนเนาะก็เลยบ่อนี่ก็เลยประมาณ7เมตรนะครับเผื่อไว้อยากตัวท้ายนิดนึง6ไป50กว้าง 1.50 ลึก 1.20 ลึก 1.20 มันก็จะได้เป็นปริมาตรใช่มั้ยใช่มั้ยเราได้คำนวณปริมาตรแล้วว่าปล่อยแต่ว่าเวลาใส่ก็ต้องหาเพราะเราใส่น้ำแค่ครึ่งนึงใช่มั้ยสรุปบ่อนี้ก็ประมาณ4,000ลิตรนะครับ4,000ลิตรก็ไปคำนวณเรื่องของ3ที่ต้องใช้ก็คือต้องใช้400กิโลแล้วก็ไปคำนวณต้นทุนของการแช่ก็คูณด้วย100ก็4เลยจะป้องค่าสารต่อครั้งนี้ลงได้ประมาณกี่ลำอะคะท่านช่วยอยู่ที่ไม้ไผ่ว่าใหญ่ไหมใช่ครับถ้าเป็นไม้เล็กไม้อย่างเงี้ยก็ได้ประมาณ300ลำถ้าเป็นไม้ทั้งหมดก็ได้ประมาณ100ลำพวกสารนี่มีอายุไหมใช้ได้กี่รอบไม่มีอายุแต่เราต้องทำความสะอาดนะครับไม่ใช่ว่าปนไอ้คือแป้งที่มันออกมาเนี่ยเราต้องเอาทิ้งจำเป็นต้องทิ้งก็ทิ้งคือดูนะครับบ่อต้องมีระบบเดี๋ยวเราล้างเนี่ยพอเสร็จเนี่ยเราต้องล้างบ่อทุกครั้งนะครับเพราะงั้นที่นี่น้ำยาได้2ปีนะแต่เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเติมคือวัดค่าใช่ครับก็ใช้ไฮโดรมิเตอร์ที่เขาวัดถอพอของน้ำกันอะเห็นไหมแบตเตอรี่เวลามันวัดจึ๊บแล้วรู้ได้ไงก็ตอนคุณผสมทีแรกในความรู้ว่าที่สิบคุณก็ลองเอาไอ้นี่วัดดิว่า มันเท่าพอเท่าไหร่ก็เป็นมาตรฐานของคุณไงของลุงเท่าไหร่ครับก็10%เท่าพอเท่าไหร่มันจะลอยขึ้นมาเพราะว่าน้ำไอ้นี่น้ำเกลือใช่ไหมครับมันไม่ถึงหนึ่งเลยแล้วเท็จอยู่ที่1พันนะครับลุงครับถามนิดนึงครับไผ่ที่ลุงตัดนี่คือต้องมากกว่า6เมตรใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นตัดจนข้อสุดลำเลยก็เลยขาดข้อมันก็มีเศษตัดทิ้งนะเดี๋ยวไปดูเศษเดี๋ยวจะไปตัดอีกทีนึงใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เสร็จแล้วไม่ตัดแล้วแต่ว่าก่อนแช่เดี๋ยวเราต้องใส่ไม้ให้ได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมให้อยู่ข้อคือถ้าตัดตรงกลางข้ออย่างเงี้ยเวลาผลยานจะแตกนะส่วนปลายเนี่ยก็จะให้อยู่ตรงข้ออันนี้รายละเอียดที่ต้องไปเป็นท่านครับไม้หมอนที่วางรองนี้เพื่ออะไรครับอ๋อก็ให้มันโตให้มันนั่นได้แล้วก็หยิบได้เวลาสอดเชือกอะไรมันได้ไงนะครับต้องเรื่องมีหมอนนะครับพอหมอนเสร็จก็จะมีเนี่ยคันที่นอกเทียร์บ่อนนี้จะเป็นบ่อรวมนะครับบ่อรวมเพราะว่ามีทั้งไม้ยาวไม้สั้นไม้ทึบไม้เนี่ยพอเราตัดมาเวลาเราทำอย่างนี้มันจะมีไม้หลายขนาดมากนะครับแล้วก็พอใส่ไปก็รัดชนะเสร็จก็ต้องถ่วงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางลุงเขาจะใช้น้ำมีจอดตั้งข้างมันมีจอดสองแบบคือลำไหนที่มันมีรูที่ดอกสว่านเข้าได้เราก็เจาะยาวไปอันไหนที่มันเจาะด้วยดอกสว่านสามหุ่นไม่ได้เนี่ยเราก็เจาะข้างก็ใช้สว่านและเก็บงานอีกนะลุงอันนี้ใช้ทำอะไรอ๋อนี่ไงใช้ปิดไงธรรมดาจะปิดเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกลิ่นอันที่สองก็คือการระเหยนะครับการระเหย
มันก็ทำให้สูญเสียได้น้ำยาที่แช่เราจะรู้เมื่อไหร่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนชุดใหม่ครับไม่เปลี่ยนก็เติมไปเรื่อยตลอดเลยครับเติมไปเรื่อยไม่มีการเปลี่ยนเลยครับมีแต่เติมไอ้ที่เน่าเพราะว่าเราไม่เอาไม่ทำความสะอาดออกคือแป้งอ่ะที่อยู่ด้านบนเราก็ต้องช้อนออกก่อนคือเมื่อวานมาไม่ทันเนาะมาไม่ได้ดูตอนเขาเอาของเขาใช่มันจะมีแป้งลอยลอยครับยุงคือแช่สิบวันไงสิบวันสำหรับไม้สดครับสำหรับไม้ผีเลี้ยงถ้าสร้างหมดนี่ก็ประมาณ15ถ้าไปตรงก็ยาวก็ไป20ถึงตามความหนาแน่นของเนื้อไม้ตามชนิดของไม้ใช่ครับถ้าไม้สับฟากอยู่3วันก็ได้แล้วนะตอนนี้มาถึงตรงนี้นะครับพอไม้ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดเก็บอย่างนี้นะครับแยกประเภทนะครับแยกนะครับอันนี้สร้างบนที่ไม่ใช่ในสวนแน่นอนผมมี2กอยืนยันได้มี2กอไม้ผมไม่พอตัดเพราะพอเราแช่ไม้บางทีมือลูกชายเขาจะมือการนะเขาก็มีตรงไหนเขาก็เอามาแช่บางทีก็เอาไปบ้านแช่บางทีก็เอาไปแล้วคือมันเหมือนกับสูตรสำเร็จเลยว่ามันมีบ่อแช่เราก็สามารถทำเองได้เขาไม่ได้ห้ามแช่เฉพาะไม้เป็นโชคที่ไหนได้แช่ไม้ไหนก็แช่แล้วทุกอย่างเท่าเดิมแล้วก็มีการเอามาใช้เองนะครับนอกจากทำกระท่อมทำโน่นทำนี่แล้วเราก็สามารถทุกอย่างมาทำของใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเก้าอี้ที่ใช้ในสวนนะก็สามารถทำจากที่นี่